สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับภายใต้โลสโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภวันนี้ผมก็จะมาโชคลาภมาให้ท่านเหมือนอย่างเคยนะมาพร้อมกับอาจารย์ธีรพันธ์ก็ประชาสัมพันธ์ตัวเองสักนิดนึงนะครับว่าผมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นวิชาหลักที่เอามาคัดกรองตัวเลขที่จะมาหาเลขดีเลขเด็ดอย่างเนี้ยแล้วก็มีวิสัชเลขานุเคราะห์ก็มาใช้หาด้วยอังควิชาดีกาจารย์ก็มาหาด้วยนะฮะแล้วนอกนั้นยังมีวิชาอายุจรก็ตรงนี้ก็คงจะสอนติดในเร็วๆนี้เห็นว่ามีลูกศิษย์ก็สนใจจะเรียนแล้วก็มีความรู้อายุ72แล้วถ้ามีใครสนใจก็สนใจก็มาเรียนได้นะก็ใครอยากจะได้ความรู้ก็ให้หมดอ่ะมันไม่ห่วงหรอกนะก็ปิดเลยและในเร็วๆนี้นะฮะทางผมเองกับทางสัมก็สอนเดี๋ยวบอกกันหน่อยว่าผมสอนวิชาโหราศาสตร์ต่างๆเหล่านี้สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์ในวันจันทร์นะช่วงเช้าจะสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ตอนนี้ก็ระดับพยากรณ์นี่ก็ตอนนี้เพิ่งจะให้เคล็ดไปพยากรณ์ทุก5นาทีนะก็ให้เคล็ดไปแล้วนะครับก็จะอย่าลืมลูกศิษย์ทางสำโรงด้วยแน่นอนตรงนี้ก็ต้องให้หมดแหละแล้วในเวลาบ่ายต้อง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะเวลาบ่ายโมงก็จะสอนในสัตตะเลขานุปกรณ์ก็มีคนมาเรียนก็จะมีคนตามมาเรียนและจากนั้นก็สอนนี่สอนในวันจันทร์ส่วนในวันศุกร์ไปสอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลซึ่งเป็นปรมาจารย์วิชาเลข7ตัว9ฐานนะก็เป็นที่เคารพรักของผมสอนที่นั่นในวันศุกร์เดิมเนี่ยสอนช่วงบ่ายแต่วันศุกร์ที่5ตุลานี้จะเริ่มเปิดคอร์สเขาอนุญาตเปิดทีแรกคือเขาเป็นสำนักเลขเด็ดตัวเราคงไม่อยากจะไปทีนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเรียกร้องแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็โอเคก็เลยจะสอนสัตตะเลขานุเคราะห์ครั้งแรกที่ชมรมอสมเจษฎาจารย์ในวันศุกร์เวลา11ถึงบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงต่อเลยก็จะสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับก็จะใช้หลักตรงนี้สอนให้หมดถึงขั้นให้เลิกตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นให้เลิกและอีกที่หนึ่งสอนในวันเสาร์วันเนี้ยที่ผมมาอ่านรายการเนี่ยเป็นวันเสาร์คือตอนนี้มาปรับนั่นใหม่ปรับกาลโยกใหม่ครูก็เลยวันเสาร์เนี่ยเป็นวันดีกลายเป็นวันดีไปวันเสาร์เป็นวันหลักทรัพย์ของครูเลยมาถือโอกาสเราเนี่ยให้ท่านผู้ชมด้วยนะครูหาหลักทรัพย์มามอบให้ท่านผู้ชมเอาโชคเอาลาภมาให้วันนี้มาในวันเสาร์วันเสาร์ที่22วันเกิดลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาอาจแต่วันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวันนี้ก็จะเอาโชคลาภมาให้สอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราอยู่ที่สำโรงสแควร์นะฮะท่านที่มาจากถ้ามาทางรถไฟฟ้า BTS เนี่ยสถานีสุดท้ายเลยสถานีสำโรงแล้วเดินถอยหลังมาหน่อยนึงสะพานลอยที่3ถัดจากอินทีเรียลสำโรงมาสะพานลอยที่3ตรงข้ามกับตลาดธรรมโรพินิจของเยปอประตูน้ำเขาก็เดินมาเลยนะก็มาติดต่อได้ที่นั่นสอนในวันเสาร์นี่ก็จะสอนสมเวลาคือ13นาฬิกาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงแล้วบ่ายสอนวิชาตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาสอนในสัตตะเลขาบ่ายถึงบ่าย3โมงแล้วจาก3โมงเย็นถึง5โมงเย็นก็จะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านบักเครื่องเบื้องต้นมาแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ปลายมายากรปลายมายากรก็ตรงนั้นก็จะพอถึงโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็หาเลขได้ก็
คนสนใจเยอะนะคือก่อนจะมาจะมาเรียนตรงนี้ก็คิดว่าไอ้การที่จะเปิดสอนเนี่ยชาวหาเลขเนี่ยผมก็ที่อื่นก็มีสอนแต่ผมจะสอนที่เนี้ยจะสอนที่สำโรงที่เดียวนะครับสนใจก็มาที่สำโรงเลยนะผมจะสอนที่เนี้ยเพราะที่นี่ลูกศิษย์น่ารักทุกคนผมก็จะสอนที่เนี้ยเอาที่เนี้ยแหละไม่ที่อื่นไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกเขาก็บอกเขาขอให้สอนก็ไม่สอนคือไม่อยากไปทับทางใครเราก็เอาเราที่เนี้ยเราก็เป็นคนเดียวเอาตรงนี้นะครับและอีกไม่นานในวันที่29วันเสาร์ที่29กันยายนทางตักกศิลาโหราก็จะเปิดช่อง YouTube ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่กับ M Media เนี่ยแต่ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอก เราก็เป็นพวกเดียวกัน พี่น้องกัน คือพูดไงว่าอาจารย์ชาญเนี่ยเขาก็มาเป็นศิษย์ที่ตักกศิลาโหราเนี่ยขยันขันแข็งขยันเรียนนะฮะก็โอเคก็สนับสนุนส่งเสริมกันเราก็จะมาร่วมมือกันทำก็จะเปิดช่อง YouTube ชื่อตักกศิลาโหราเช่นนั้นก็เป็นช่อง YouTube ของเราก็จะเปิดตัวในวันแรกที่วันเสาร์ที่29เป็นเสาร์5เป็นเสาร์5เป็นวันเสาร์5ครั้งเสาร์5นี่ครั้งสำหรับการจะปลูกเสกเครื่องรางของครั้งการจะทำอะไรเนี่ยแรงจิ้มแข็งแรงดีก็จะเปิดในวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้เราดูดวงโลกในวันที่1วันที่1ตุลาคมวันที่1ตุลาคมเขียนตรงนี้เขียนให้มาดูเห็นกับหัวเลยเห็นกับหัวเลย1ตุลาคมนะฮะวันนี้เป็นมีดาวดีหลายหลายดวงแต่เขียนเอาไว้ก่อนเนี่ยคือดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลได้เป็นเกษตรและอยู่ในจุดที่ดีและถ้าในหลักวิชาอังควิชาเลขาอาจารย์เขาอยู่ในจุดที่ดีสูงสูงเขาสุดยอดเขาชนะแน่นอนนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่อยู่คู่กันคู่นี้เป็นคู่กันมาเป็นคู่ตรงนางนั้นแยกกันไม่ได้นะคุณแยกกันไม่ได้เขาอยู่กับเขาเกาะกันอยู่เกาะกันดาวพฤหัส5อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็จะย้ายแล้วแต่ว่าก่อนย้ายมาสักหน่อยมาให้คุณกับท่านผู้ชมสักหน่อยไหนก็ได้จับเลขเรียงมันซะเลยดีกว่ามั้งนะเรียงไปเลยรู้แล้วรอดไปเลยดาวเสาร์มาอัดวันเสาร์ไม่ให้ดาวเจ็ดแรงไม่ได้แล้วผิดระเบียบเนี่ยตัวทีสมานแล้วเราทำเป็นธรรมชาติผิดเสียงแล้วยุ่งนะ กินน้ำยังกินธรรมชาติต่อไปเราละลายกันเยอะ คนดูเรามานานแล้วพวกกันเองนั่นแหละตรงนี้มาเด็กเรียนเลยมาไอ้ตัวนี้ที่มันย้ายเพิ่งจะย้ายลงมาเนี่ยเวลาลอตเตอรี่ออกเนี่ยเอาสักหน่อยคืออยู่ตรงนี้เลยแล้วตำแหน่งที่เขาอยู่นี่เขาสวีทหวานแววอยู่กับนี่เหลือเกินเนี่ยเอานี่กว่าแต่มันจับไปคู่หลังเลย
ก็เป็นสไตล์ของผมนะฮะเอามันสดๆอย่างเงี้ยดาวจันทร์2โคจรลงมาตรงนี้มาให้คุณกับท่านชาวราศีมิถุนฮะอยู่ในตำแหน่งที่ดีบอกก็อยู่ด้วยกันเลยเขามาเกาะกันเลยแต่ดาวเนี้ยเนี่ยเขาก็ทำมุมดีกันกลับหัวกันเขียนไม่สวยหน่อยเขียนฟรีแฮนด์เลยตรงนี้ทำมันสดๆดาวเกตเก้ามาอยู่ในราศีกุมไปอยู่ในภพที่มีดาว7ดาว8ดาว0พวกนี้เป็นกลุ่มพวกเดียวกันเขาลงมาอยู่ตรงนี้เป็นราศีทับไฟและตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ย2กับ9เนี่ยเขาอยู่กับ6เขากอดกับ6แน่นเลยนะเนี่ยกอดกันแน่นเนี่ยดาว5ยังมายุ่งกับ6ด้วยแต่ดาว7เนี่ยไปยุ่งกับ5เห็นไหมมันพัวพันกันโนเนียมหนีก็ไม่รอดอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ๆดิสำหรับท่านที่มาสมัครเข้ามาเป็นเข้าลายนะเดี๋ยวจับเข้าลายกลุ่มวันสุดท้ายครูว่าดาวทั้งหมดใน5ดวงเนี้ยดาวไหนที่เด่นที่สุดในทั้ง5ดวงนี้ก็ไอ้ดวงแรกนี่ดาวไทยนี่แหละดาว6เนี่ยไอ้ดวงไหนที่กูเขียนตัวแรกนั่นแหละตัวเด่นจับอนุมัติให้เด่นแต่ว่าระยะหลังนี่7ก็มาเข้ามาแต่ผมยังเสียดายอยู่อีกดวงนึงเดี๋ยวนี่ก็ฟ้าไปแล้วเมื่อกี้ยังนั่งมาลงมาก็ถามดาว6ดีไหมครูมันก็ยังเท่อยู่ดีอะนะใครจะสนใจก็ว่ากันไปนะแต่ว่าผมให้แค่5ตัวมาครับเนี่ยมา3งวดแล้วแหละดีไม่ดีนะดีไม่ดีนะก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะดีไม่ดีมา10อีกนะอ้าวโอเคผมว่างูอย่างเงี้ยแต่9779ก็น่ารักนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมกันมายาวนานเป็นปีๆแล้วเนี่ยขอขอบคุณที่ติดตามพวกผมเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์ผมชะเลิงเริ่มคุยเก่งแล้วนะโอเคนะครับสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภและขอให้ท่านผู้ชมกันไปตามๆกันนะครับฟังเลยนะฮะสำหรับท่านที่สนใจจะมาศึกษาเราเรียนก็เชิญได้ฮะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของผมก็คือเบอร์เดิม0880172129นะครับวันนี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะก็ขอนิดนึงท่านที่ไลน์มาแล้วท่านไลน์มาแล้วก็ขอหวยอย่างเดียวเนี่ยทำอย่างอื่นบ้างนะฮะไลน์มาแล้วสวัสดีก็แช่อยู่ไงแล้วก็ถึงเวลาเรียกอะไรดีเอาอย่างอื่นบ้างนะถ้าคุยอย่างอื่นบ้างส่งอะไรมาบ้างก็ยังได้แต่ว่าอย่าทิ้งผมนานเลยผมเอาโอเคหาเพื่อนนะคุณหาเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะขอกล่าวคำสวัสดีลาก่อนพบกันในคราวหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ